สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกันกับน้อง KR นะอยู่กันในช่อง KR ครับผมสตอรี่นะคะวันนี้น้อง KR นะคะพาทุกคนมาอยู่ที่สวนสัตว์เขาประทับช้างนะคะจังหวัดราชบุรีนะเดี๋ยวเล่านะเข้าไปดูกันนะคะว่าด้านในเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะสวนสัตว์ที่นี่นะที่นี่เป็นศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่านะคะนี่นะเราเข้ามาด้านในนะคะก็จะมาเจอกับจุดแรกนะคะนี่นะที่เราจะหยอดตู้นะคะมีตู้เขาให้หยอดตู้ปันน้ำใจให้กับสัตว์นะคะไม่มีค่าเข้านะคะที่นี่ไม่มีค่าเข้าใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะเป็นตะกร้าแบบนี้นะคะให้อาหารสัตว์แล้วแต่เราจะหยอดนะแม่ฟางหยอดนะคะแล้วเมื่อกี้พ่อโอ๊ตหยอดไปแล้ว1ตะกร้าเนาะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างนะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปกองที่1อันนี้นะคะเข้ามาก็จะเจอกับป้ายนี้นะจะเป็นสัตว์กินพืชนะคะสัตว์กินเนื้อนะคะนี่มีพี่เสือด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยกรงแรกอะไรครับกรงแรกแรคคูนกรงแรกแรคคูนนะคะนี่แรคคูนนะนอนอยู่เห็นป่าวทุกคนเขานอนอยู่ด้านในเห็นไหมคะครับลูกนี่ทุกคนเห็นไหมเขานอนอยู่ในตุ่มนี่นะคะรักคูนนอนอยู่ในตุ่มนะเดี๋ยวเราไปดูกรงที่2กันนะคะกรงที่2เป็นอะไรเอ่ยลิงกระรอกนะคะนี่โอ้ยนะคะโอ้ยทำไมตัวนี้น่ารักจังอ่ะตาคมแบ๊วตัวเองแค่เอากล้วยเขาลูกเอากล้วยเขาอุ้ยลิงกระรอกน่ารักนะคะทุกคนกรงนี้มี2ตัวนะนี่นี่มานี่ตัวแล้วมานี่ตัวแล้วมานี่ตัวแล้วแค่เอากล้วยเขาลูกเอากล้วยเขาให้ทางนี้ให้ทางนี้หนูให้ทางนี้ลูกตัวเองกินกล้วยไหมยัดยัดลูกเหรอทำแบบนี้อ๋ออุ้ยน่ารักจังเลยอะค่ะทุกคนกล้วยไอ้กล้วยลิงลูกมันมีลิงเขาเรียกนี่เก็บหางตัวเองโอ้น่ารักอะอ๋อหยิบได้ไหมห่วงหวงโอ้ยยังมาแย่งกันมาแย่งกันอันนี้ตัวผู้นะคะอีกตัวน่าจะเป็นตัวเมียเฮ้ยเคนั่นมันคืออะไรอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกรงต่อไปกันครับตัวอันนี้กรงต่อไปคืออะไรเนี่ยลิงมามูซีไม่ใช่นี่ไหนกรงนี้มามูเซตอยู่ไหนโอ้เขาอยู่ข้างในนี่ไงฮัลโหลฮัลโหลน้องลิงกองนี้เป็นลิงมาโมเสสนะคะทุกคนตัวเด็กมีไอ้เกียวมาโมเสสนะคะแล้วก็กองนี้เป็นลิงกองนี้คืออะไรลิงหน้าสิงโตหัวทองนี่อยู่นี่โอ้ยกองนี้มีหลายตัวนะทุกคน4ตัวเนี่ยฮัลโหลเธอนี่มาว้ายมาจับกล้องอุ้ยมาจับกล้องตัวเอง
เคอาร์เดี๋ยวเขาดึงมือหนูนะลูกโอ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะมี4ตัวนะคะทุกคนเห็นไหมนู่นว้าเขามาจับกล้องเลยเนี่ยเขามาจับกล้องเรามี4ตัวนะคะนี่นู่นอยู่ด้านในนู่นอีกเห็นป่ะทุกคนเห็นป่ะเขาอยู่ด้านในนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูโครงต่อไปนะนี่นอนอยู่ในโครงไม้ตัวนึงโครงต่อไปคืออะไรโกดี้มาโมเซสก็คือลิงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นสีดำนะทุกคนเห็นป้านู่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 นอนอยู่น่ารักอ่ะไหนเดี๋ยวแม่กวางให้ดูนะนั่นนั่นนั่นสีดำเห็นไหมคะสีดำเนาะน่ารักมากเห็นป้าทุกคนเห็นไหมคะสีดำดำนั่น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 เห็นไหมมาแล้ว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 โอ้ยพี่เก๋มาแล้วมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปกองต่อไปกันเลยอุ้ยมาแล้ว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 ไปกองต่อไปกันเลยครับพี่เคมาแล้วมานี่ดูอะไรครับน้องเคบอกดูกองนี้ก่อนนะคะอ๋อกองนี้ก็เป็นลิงเหมือนกันนี่อะไรเนี่ยลิงปิกมี่มาโมเสสนะคะโอ้ยน่ารักน่ารักอ่ะจับมือไปแย่นะลูกตัวเองแม่ค่ะแล้วส่วนกองข้างล่างก็จะเป็นนี่เลยอามาดิโออามาดิโออุ้ยนี่นอนใหญ่ท้องทุกคนเขานอนใหญ่ท้องอยู่อ่ะเห็นไหมอ่ะเขานอนใหญ่ท้องนี่โอ้ยน้องลิงอันนี้ลูกอันนี้ลูกเขาเพิ่งคลอดเหรอคะรัวเขาตัวแค่นี้ตัวนี้ครับนี่ไงเน้นนอนหนอนอ๋อนี่นะคะพี่เขาให้หนอนนะหนอนนกโอ้หนอนนกนะคะเขากินหนอนหมดเลยครับนี่นะคะกินหนอนนกนะคนกินอร่อยไหมโหอร่อยเปล่าหกแล้วอุ้ยดูตัวนี้ดีน่ารักค่ะอุ้ยทุกคนเขาตัวเล็กตะมูตะมีมากเลยนะคะลูกโอ้น่ารักอ่ะน่ารักมากเลยสงสัยเขาสงสัยนะว่าเราทำอะไรนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินมาหากล้องนะทุกคนเขาสงสัยนะคะว่าคืออะไรนะนี่น้องนี่มานี่แล้วนี่ฮัลโหลแล้วก็นี่เขาสงสัยนะว่านี่คืออะไรเราทำอะไรกันแม่นี่คือลิงแหละเราทำอะไรกันไม่ดีเลยเดี๋ยวเราไปกองต่อไปเลยนะคะนี่นะคะเดินมาจากลิงตัวเล็กๆเมื่อกี้นะคะก็จะมาเจอกับพี่เต่านะคะนี่เดินอยู่ต้นเตียงเห็นไหมแล้วก็ตัวใหญ่อยู่ด้านในนู้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกองต่อไปกันเลยนะคะไปเลยครับก็ข้างหลังเป็นนกนกยูงนกยูงนี่คืออะไรนกแพนี่น้องแพนี่คือน้องแพนะคะเคอาครับดูคิดดูท้องดิท้องกลางเลยทุกคนท้องดิโอ้ท้องกลางเลยนะคะพอแล้วไปให้คนอื่นบ้างกินไม่ได้หยุดเลยไอ้แพ้เบ้แม่หิวเนี่ยพ่อมันหิวขนาดนั้นเลยเหรอเออดูท้องมันดิโอ้ป้าเดี๋ยวเราไปกองต่อไปกันนะคะไปลูกป่ะนี่ต่อจากน้องแพ้นะคะก็จะเป็นกว้างน้อยตากลมแบ๊วเลยกลมแบ๊วเลยเหรอลูกตากลมแบ๊วใช่ไหมครับตากลมแบ๊วแบบนี้เลยเนาะโอ้ สวยดูลายจุดเฮ้ยพี่มาดูของฉันเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก็นี่นะน้องกวางนะคะพี่อาไม่ให้มือถูลูกแล้วก็จะมีนู่นนะคะกวางลายจูดเห็นไหมทุกคนสวยมากนอนอยู่นอนอยู่ใช่นี่
้นะคะนี่กวางไร้จูดสวยมากเลยทุกคนมาแล้วมาแล้วสวยมากเลยอันนี้เข่าเขามีเข่าด้วยนะมาแล้วมาแล้วพี่แม่แม่ตัวเล็กแม่ตัวเล็กมากโอ้ตัวเล็กมาตัวเล็กมากระดิกหางมาเลยอะเอาไปเราไปดูกรงต่อไปกันนะคะเขาจะอยู่บนเขาโอ้ยทุกคนคะนี่อันนี้คือเลี้ยงผานะทุกคนเห็นเปล่าเขาอยู่ผาจริงๆนะคะดูเห็นไหมสัตว์พวกนี้เขาจะอยู่ตามภูเขาตามนี้แหละดูดิเร็วเร็วเร็วมาไม่ลงมาเขาที่ใช่อ่ะเขาขึ้นไปอยู่บนผาจริงๆอ่ะงั้นพ่อเอาเว้ยเลี้ยงเขาแล้วกันนะโทษนะปึ๊บเปียวไม่ลงนะคะไม่ลงมาเขาคือเลี้ยงผาไงเดี๋ยวเราไปดูกรงต่อไปกันนะคะที่มีทุ่งเยอะเดี๋ยวไปดูจระเข้นะพี่แม็กกับป้าหวานบอกว่ามีจระเข้ด้วยนะคะมีหลายตัวมีหลายตัวด้วยนะพี่ไหมเห็นตัวเดียวอ๋ออ้วนน้องแค่อาจจะพิงนะลูกเดี๋ยวตกลงไปนะอ๋อนี่ไงพี่จระเข้ไม่กินนี่ขึ้นไปตรงนี้โอ้ทุกคนหน้าของน่ากลัวมากเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมคะดูสิอุ้ยทำไมลายเขาเป็นแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นลายแบบนี้เนาะครับพี่เต่ามีน้องเต่าอ๋อพอหันมาจากจระเข้ก็จะเป็นพี่เต่านะคะแล้วก็มีน้องปลามีพี่เต่ามีน้องปลาอุ้ยนี่ไงพี่เต่าเห็นไหมนี่นะคะทุกคนพ่อโอ๊ตกับน้องเคอานะโอ้ยตกกระจกเทสติขวดน้องเคอาแล้วตกกระจกเทสติขวดน้องเคอาแล้วอุ้ย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 อย่างวะนี่เอายาวๆแบบนี้ดิแล้วก็จับเทสจริงหัวลองมือนะมันแงบมือนะพี่อางับมือนะลูกเอาเอาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วก็จับเทสจริงหัวน้องแค่อาเลยนี่ทุกคนคะอันนี้เป็นเม่นนะคะนี่แม่กวางแอบมาถ่ายอยู่ด้านบนนะคะกลัวเขาสลัดขนใส่นี่เม่นนะทุกคนเห็นเปล่าอันนี้เม่นน่าจะมีหลายตัวอยู่นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกนะเขาอยู่ด้านในแม่กวางแอบส่องกล้องเข้ามานะว่าเขาสลัดกรงนี้เป็นนกกกนะคะนี่นกกกปากยาวๆแบบนี้นี่นะปากยาวๆแหลมๆแบบนี้เขาจิกนะคะทุกคนเราไม่สมควรเอามือเข้าไปด้านในเนาะจิกนะคะนี่อันนี้ตัวใหญ่กินกล้วยนะคะนี้กินกล้วยอยู่กินกล้วยอยู่อ๋อนี่คือตัวอะไรแกะนะคะแกะขนนะอันนี้แย่เข้าไปแย่เข้าไปยาวๆอย่างนั้นแย่เข้าไปในรูนี้แกะขนนะทุกคนโอ้ยโอ้ยเขามากินกล้วยของน้องเคอานี่มีอีโกน่าด้วยนี่มีอีโกน่าด้วยนะคะทุกคนมีอีโกน่าโอ้ยอีโกน่าสี่ตัวสี่สีแม่แม่ผมขอตั้งตัวนี้ชื่อว่าคุณอาทิตย์คุณอาทิตย์หรอแล้วก็นี้คุณเสี่ยวคุณเขียวแล้วตัวน้องขยาชอบตั้งชื่อสัตว์นะทุกคนเวลาไปไหนมาไหนตลอดทีแล้วอันนี้น้องจิ๋วนี่สีเขียวนะคะแล้วก็ด้านล่างนี่นะคะสีส้มนะเห็นเปล่าสีส้มนะคะหัวหน้าหัวหน้าลูกนี่เดี๋ยวแม่กวางให้ดูด้านหน้าหัวหน้าอย่าแย่นะเคเฮ้ยสีส้มสวยนะทุกคนสีส้มสวยนะคะมันอยู่นะข้างในกรงนี่สีเขียวอันนี้กินผักนะเมื่อกี้พ่อโอ๊ตเอาผักให้แม่แม่ผมก็แม่ครับครับลูกผมก็ตั้งว่าสีเขียวเล็กๆจิ๋วได้ไหมจิ๋วอีกก็น่ากินผัก
โอ๊ตเอาผักให้นะคะนี่อะไปเราไปดูกองต่อไปเป็นนี่อุ้ยลิงพี่จ่อกระเจียวกระเจี๊ยบไอ้อะไรมันนะไอ้เจียวอันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเขาฟาหน้านะไม่เอาอันนี้คือลิงกังดำนะคะนี่อะพอโอ๊ตให้กล้วยเอาป่ะเอาป่ะขอบคุณครับก่อน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 โอ๊ตแย่ขอบคุณครับแม่แคร์ระวังเขานิ้วนิ้วเขากุดไปนิ้วนึงเนี่ยเห็นไหมเขาไม่กระชากหรอกเขาเหมือนเขาเบื่อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบื่อไหมตัวเองไม่กินไม่กินแล้วเขาเพราะเขาเบื่อพ่อผมอยากให้อ่ะเป็นไงเป็นยังเป็นยังเป็นยังออกไปหน่อยเราเบื่อใช่ไหมเป็นยังเบื่อใช่เปล่าตัวเองเบื่อไหมเบื่อเปล่าเขาเบื่อนะคะน่าจะเบื่อแล้วเนาะน่าสงสารกองต่อไปเป็นลิงอะไรเนี่ยลิงเยอะมากเลยทุกคนที่นี่อันนี้ลิงเขียวแอฟริกานะคะนี่ลิงเขียวเธอเหงาไหมเหงาเปล่าลิงเขียวนะคะอันนี้ตรงนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะทุกคนนี่เขานอนอยู่เห็นปะเขานอนอยู่นะนี่สุนัขจิ้งจอกนะคะมีตัวเดียวนอนอยู่ด้านในนะคะนี่เขาจะมีลวดนะคะขึงไว้ไม่ให้เราเข้าไปด้านในนะเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นอันตรายเนาะแล้วก็อันนี้นกอะไรเนี่ยนกเหยี่ยวแดงเหยี่ยวแดงเขาก็มีลวดขึงเหมือนกันนะคะทุกคนเห็นป่ะเขาอยู่ด้านในเห็นไหมเขาอยู่ด้านในนะคะน้องแค่กับพ่อโอ๊ตให้ลิงอีกแล้วนะไม่ได้นอนนี่หว่าตาดำดูเขาเขาดึงเอาเอาไม้กล้วยไม่เอาเขาไม่เอากล้วยนะคะเขาเอาไม้เองอ่ะนี่นะไม่กินแล้วล่ะข้างในกล้วยเยอะแยะเลยไปเรายังไม่ถึงกงอูดกันเลยนะคะทุกคนเนี่ยเขาจะมีป้ายติดเห็นไหมตรงที่ว่าเขามีลวดขึงนะคะเขาจะมีป้ายติดว่าอันตรายโปรดระวังสัตว์ทำร้ายนะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เขามีลวดขึงเราไม่สมควรเข้าไปใกล้นะคะน้องเราไปดูอูดกันนะคะอูดนี่เขาก็มีลวดเหมือนกันนะคะต้องโยนแล้วล่ะลูกนี่พี่อูดน้ำลายฟูมปากเลยพี่อูดอ่ะพออูดโยนผักเข้าไปให้นะคะเพราะว่าเราไปให้เขาใกล้ๆไม่ได้เนาะรู้จักพวกนี้มันหนักพูดมีตัวหนึ่งนะคะที่นี่มีอูด2ตัวนะนี่อูดอีก1ตัวนะคะนี่เขากินผักอันนี้เขาจะมีที่ไอ้นี่ให้อยู่นะตัวเขาแบบโอ้โหท้องแบบว่าท้องกลางท้องใหญ่มากอ่ะทุกคนใหญ่กว่ากวางอืมเดี๋ยวเราจะพาไปดูพี่เสือกับหมีด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเสือกับหมีกันเลยนะคะอ่ะขอแม่ตัวเล็กบ้างตัวนี้แหละแชร์มาให้ตัวนี้ดิมันเบื่อมันเบื่อแค่บอกมันเบื่อแล้วนะคะเอาอุ้ยทุกคนนี่นะคะเมื่อกี้แม่กวางกำลังจะเข้าไปถ่ายรูปไก่ฟ้านะแต่เนี่ยดีนะเพราะโอ๊ตเห็นงูเขียวก่อนนะคะดูอันตรายนะเนี่ยไกลๆนะงูเขียวเนี่ยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้กำลังจะไปหยอกใครก่อนละกันนะบ๊ายบาย
ดีนะพ่อโอ๊ตเห็นก่อนกุ้งนี้ไก่ฟ้าสีทองนะคะทุกคนนี่โอ้สวยจังเลยน้องสวยจังเลยค่ะไปเราไปต่อกันเลยที่นี่นะคะต้นไม้เยอะมากนะทุกคนต้นไม้เยอะส่วนมากก็จะเป็นนกเป็นไก่นะคะเป็นลิงเยอะนะพ่อโอ๊ตอยากให้กล้วยไก่ฟ้าหลังขาวนะคะนี่ไก่ฟ้าหลังขาวนะสวยอยู่น้องพี่อาให้ค่ะเขาไม่กินอ่ะเขาไม่กินแล้วลูกคนให้เยอะนะคะอาไปเราไปต่อนะเดี๋ยวเราจะไปดูเสือกับอะไรนะพ่อหมีเนาะไปดูหมีกับเสือดาวแล้วก็มีงูด้วยนะคะตรงนู้นจะเป็นงูตัวใหญ่ๆแม่น้องเดี๋ยวน้องเจอจะพาไปดูเสือกับหมีกันนะครับเป็นนกปากยาวนะคะนี่เขาบอกว่าระวังนกจิกด้วยนะแค่อยากเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวเขาจิกเอาแม่มีนกยูงด้วยนี่แม่ครับลูกเมื่อกี้ผมมีนกยูงเขาแพ้นี่นะคะนี่เขาบอกว่าระวังนกจิกนะเพราะว่าเขาเป็นนกหลายสายพันธุ์รวมกันอยู่ในนี้นะคะนี่นะแล้วก็จะมีนกเลือกนะคะอันนี้แหละที่เขาชอบจิกเนี่ยตัวนี้แหละค่ะที่เขาชอบจิกเนี่ยนกเงือกใช่นกเงือกนี่แหละเขาชอบจิกนะแม่นกเงือกโคเทนเท่มากไหมแม่นกเงือกที่ตาที่แดงๆเราอยากเท่ไปไปไหนน้องพี่อาพาไปดูกรงพี่เสือหน่อยได้ไหมคะได้ก่อนกรงพี่เสือคืออะไรเนี่ยชะเน็ดงูงูเหลื่อมนะคะทุกคนยังใหญ่เลยอย่างใหญ่เลยใช่น้องเคอาบอกเขานอนอยู่แล้วเนี่ยดูเดี๋ยวติดตามไปไปน้องเคอาพาไปหน่อยกรงพี่เสืออยู่ไหนข้างกับกรงนี่นะคะทุกคนกรงของพี่เสือแรกจะเป็นเสือดาวนะคะนี่จะเป็นเสือดาวนะเขานอนอยู่ข้างตุ่มอ่ะทุกคนเห็นปะตัวเล็กเล็กกว่าเดิมนี่ทุกคนเห็นไหมคะเขาอยู่ข้างตุ่มเขาอยู่ข้างตุ่มนะคะทุกคนเขาไม่ได้ลุกมานะนี่แม่ปองดูเนาะนั่นป้าเขาอยู่ข้างตุ่มนั่นนะคะไม่เห็นหัวเห็นหน้าด้วยแต่ถ้าขากลับเดี๋ยวค่ะกลับถ้าเกิดเขาเดินเดี๋ยวแม่กวางจะถ่ายรูปไว้ให้นะเดี๋ยวแม่กวางจะถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูนะคะพี่เสือดาวนะคะนี่ตัวใหญ่นอนอยู่ด้านในนะคะเห็นปะเดี๋ยวถ้าเดินกลับแล้วเขาลุกขึ้นมาเดี๋ยวแม่กวางจะถ่ายไว้ให้นะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูกรงต่อไปเลยระหว่างไปหาพี่เสือตัวใหญ่กับพี่หมีนะไปพ่อโอ๊ตไปค่ะเคน้องเคอาเข้าไปอยู่ในนู้นนะคะในสวนที่นี่ร่มรื่นนะคะร่มรื่นอันนี้เป็นพี่หมีขอนะคะพี่หมีขอตัวสีดำเขานอนอยู่นะทุกคนนี่พี่หมีขอนะคะนอนอยู่เขาร้อนอ่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวแม่กวางหาช่องให้ดูนะเขาร้อนนะคะมี 3-4 ตัวนะหมีขอนี่ทุกคนดูตัวนู้นนอนอยู่ข้างใต้แลบลิ้นแคคแคคแคคเลยเห็นปะมันร้อนน่าสงสารสัตว์นี่นะนอนอยู่นี่อยู่ในท่อ 2-3 ตัวเลยนะคะทุกคนนู่นในท่อนู่นเห็นป่ะนู่นในท่อนู่นแล้วก็ตัวนี้นอนอยู่นะคะกรงนี้เป็นเสือลายเมฆแต่เขาอยู่ไหนอ๋อเขาอยู่ใน
ขาอยู่ในโพรงนู่นนะทุกคนเสือลายเมฆนะคะนอนอยู่ในโพรงนู่นเห็นไหมมืดๆนู่นไม่ออกมานี่นะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเสือเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาอยู่ด้านในนะอันนี้เสือไฟนะคะนั่นนอนอยู่ข้างในนะคะเขาร้อนนะทุกคนเสือไฟนะคะอันนี้ลายจะคล้ายๆแมวนิดนึงปากเขาจะคล้ายๆลายไฟนะคะนี่พอจากเสือไฟนะคะเดินมาหน่อยนึงก็จะเป็นเสือตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะทุกคนน้องเคอานั่งชิงช้า น้องเคอานั่งชิงช้านี่ทุกคนเสือตัวใหญ่นะคะเสือโคร่งเสือโคร่งนะคะเสือโคร่งนี่เขาจะมี2ตัวนะแต่ไม่รู้ไปไหนเห็นตัวเดียวด้านในอ่ะทุกคนเห็นไหมน้องนู่นตัวใหญ่มากกระต่ายเขาอยู่ด้านนอกนะเพราะเขาปล่อยไว้นะคะเขาปล่อยให้เดินเล่นเขาปล่อยให้เดินเล่นใช่กินผักอยู่นี่ที่สำคัญจับน้องได้ด้วยจับไม่ได้หรอกเขาไม่ให้เราจับง่ายๆหรอกจับได้จับได้หรอคะจับได้ค่ะแม่เมื่อกี้แค่จะปัดทำไมลูกจับแล้วนี่พอหลุดจากพี่เสือโคร่งนะคะก็จะเป็นพี่หมีควายนะคะหมีควายแล้วก็หมีหมานะคะนี่มี3ตัวนะทุกคนดูดูเขานอนดูเขาดูเขานั่งอยู่นะนี่นี่พี่หมีมาหาหน่อยพี่หมีมาหาหน่อยเร็วพี่หมีเขาก็จะอยู่ติดกับกรงเสือโคร่งนะคะทุกคนพี่หมีมาหาเราหน่อยสิตัวใหญ่นะคะทุกคนมี3ตัวนะพี่หมีน้องเคอาครับชอบไหมชอบพี่หมีเปล่าน้องเคอาไปดูด้านนู้นนะคะนู่นอีกตัวนึงเห็นไหมน้องๆมีทั้งหมด3ตัวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องเคอาพาเที่ยวสวนสัตว์เขาประทับช้างนะคะเราก็ได้พาเพื่อนๆพี่ๆดูสัตว์ครบแล้วหรือยังครับครบแล้วนะงั้นเดี๋ยวแม่กวางกับน้องเคอานะขอตัวลาเพื่อนๆพี่ๆทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้องเคอาแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กวางและน้องเคอาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บ